ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี92ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่20ธันวาคมนี้ล่าสุดมีการอัปเดตคู่มวยเพิ่มเติมโดยทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์มวยล่างเล็กใจใหญ่วัย24ปีจากสมุทรปราการจะโคจรมาพบกับยอดนำชัยแฟร์เทคดาวรุ่งฟอร์มสดวัย20ปีจากจังหวัดชลบุรีในกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอนด์สำหรับทรงชัยน้อยเข้ามาโชว์ผลงานในวันตั้งแต่เดือนมกราคม2566และเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่คว้าสัญญานักกีฬาวันจากเวทีลุมพินีได้สำเร็จเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยังเคยได้รับโอกาสไปโลดแล่นในสังเวียนวันไฟไนท์มาแล้ว1ครั้งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนสถิติการชกในวันเจ้าตัวคว้าชัยมาแล้ว7ไฟรวดรับโบนัสจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงไปแล้ว4ครั้งรวมเป็นเงิน 1,400,000 บาทโดยผลงานล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนคู่ปรับเก่ารักเอราวัณในฐานะคู่เอกศึกวันลุมพินี71เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ยอดนำชัยเริ่มแข่งขันในวันลุมพินีตั้งแต่เดือนกันยายน2566โดยโชว์ผลงานปราบนักชกไทยด้วยการปิดเกมไม่ครบยก4ไฟต์ติดต่อกันและชนะคะแนนแบบเอกฉันท์2ไฟต์หลังสุดคว้าโบนัสจากรายการนี้ไปแล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทโดยล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนคู่ปรับเก่าของทรงชัยน้อยอย่างรักไปแบบเอกฉันท์ในฐานะคู่เอกศึกวันลุมพินี80เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาศึกครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังมาแรงด้วยกันทั้งคู่และวันศุกร์ที่20ธันวาคมนี้จะต้องมี1คนเสียสถิติไร้พ่ายต้องลุ้นกันว่าทรงชัยน้อยหรือยอดนำชัยใครจะสามารถรักษาฟอร์มร้อนแรงของตัวเองไว้ได้ต่อไปแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Thai Ticket Major คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 20:30 นเป็นต้นไปครับ